หมวดไวกิ้งใส่ชุดว่ายน้ำดราม่าเป็นตำรวจไม่เหมาะสมฟาดกลับจุกๆเผยที่มาภาพใครมองใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเสื่อมหมวดไวกิ้งใส่ชุดว่ายน้ำโดนวิจารณ์เป็นตำรวจไม่เหมาะสมฟาดกลับจุกๆเผยที่มาภาพหลังขโมยซีนโดดเด่นชั่วข้ามคืนหมวดไวกิ้งตำรวจสาวถือโทรศัพท์นั่งข้างผู้บัญชาการตำรวจขณะแถลงจับคดีดังผู้กำกับโจ้ข่าวใหญ่เมื่อไม่นานสำหรับร้อยตำรวจโทหญิงภัทรสยาฤกษ์รัตน์หรือหมวดไวกิ้งนายตำรวจติดตามพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับปรากฏการณ์สวยทะลุแมสกลางวงแถลงข่าวล่าสุดเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาจนได้หลังมีภาพหมวดไวกิ้งใส่ชุดว่ายน้ำเป็นเหตุให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าเป็นตำรวจหญิงแต่กลับทำตัวไม่เหมาะสมทำแบบนี้ไม่น่าเคารพหรือพึ่งพิงได้เจ้าตัวจึงได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงลงไอจีสตอรี่ถึงรูปถ่ายดังกล่าวว่าเฉลยก็ได้ค่ะภาพนี้ถ่ายไว้เพื่อส่งกองประกวดเวทีหนึ่งแต่ต่อมาด้วยเหตุผลหลายอย่างทำให้เราไม่ได้ไปออดิชั่นที่บ้านก็ขอให้เบรกไว้ก่อนเพราะกลัวว่าจะกระทบหลายอย่างตอนแรกก็มีความงงแงและเราชอบลองอะไรใหม่ๆ Get out of comfort zone ชอบหาโอกาสให้ตัวเองอยู่แล้วตรงๆก็คือเสียดายโอกาสไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วต้องตัด personality ความชอบออกไปเพื่อฟิตอินสังคมที่ถูกตั้งสเตอริโอไทป์ว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ก็โอเคทำอะไรก็ควรคิดถึงสังคมของเราด้วยควรหาบาลานซ์ทำทุกอย่างให้พอดีไม่เวอร์ไปไม่เดือดร้อนใครก็โอเคแล้วใครที่มองว่าเป็นตำรวจใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเสื่อมทำตัวไม่น่าเคารพไม่น่าพึ่งพิงได้ฮัลโหลนี่มันปี2022แล้วค่ะคุณภาพของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับลุคค่ะเราคนหนึ่งที่โตมากับสังคมคอนเซอร์เวทีฟแต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างมันต้องมีความพอดีใส่ชุดว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำพ่อแม่เราไม่ว่านะคะถือว่าถูกต้องตามกาลเทศะสำหรับร้อยตำรวจโทหญิงภัทรสยาฤกษ์รัตน์หรือหมวดไวกิ้งเป็นอดีตนักเรียนนายร้อยรุ่น72มีความสามารถพูดได้3ภาษาไทยอังกฤษและจีนเคยได้ทุนไปเรียนที่ไต้หวันหมวดไวกิ้งยังมีช่อง YouTube วิกกี้ปาตาร่าโชว์สามารถด้านการร้องเพลงของตัวเองนอกเหนือจากอาชีพตำรวจด้วยโรงพยาบาลราชวิถีเผยอาการล่าสุดน้องอุ้มสมองบวมลดลงหายใจได้เองแขนมีแรงขยับโรงพยาบาลราชวิถีเผยอาการล่าสุดน้องอุ้มพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางสมองบวมลดลงหายใจได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแขนมีแรงขยับฟื้นตัวดีเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่18กุมภาพันธ์65โรงพยาบาลราชวิถีออกประกาศเรื่องรายงานความคืบหน้าอาการน้องอุ้มพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางมารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลราชวิถีฉบับที่7ความคืบหน้าอาการผู้ป่วยในขณะนี้พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับไม่มีอาการไข้สามารถลืมตาได้เองบ่อยขึ้นกระพริบตาเองได้แต่ยังไม่สบสายตาผู้ป่วยหายใจได้ด้วยตนเองผ่านทางท่อเจาะคอโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบาดแผลที่ศีรษะสมานตัวดีแขนทั้งสองข้างมีแรงขยับตามแนวราบโดยมีทีมนักกายภาพบำบัดเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อและลดอาการข้อต่อยึดติดทั้งนี้จากการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CT สแกนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565พบว่าอาการสมองบวมลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกือบปกติและเลือดที่ตกค้างในสมองสลายตัวแล้วขณะนี้ผู้ป่วยยังคงได้รับอาหารทางสายยางแพทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่า
ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นตามลำดับแต่ยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดต่อเนื่องและจะมีการประเมินอาการทางสมองในระยะต่อไปสามสิบสองสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่ไกลจงพร้อมรับมือไว้หนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถช่วยเราได้หากเราไม่สร้างหนี้จนเกินรับไหวอย่างน้อยๆเราก็มีดินดีปลูกผักปลูกผลไม้ได้มีกินในครอบครัวไม่เหมือนในหลายๆประเทศสองอสังหาต่างๆเพิ่มขึ้นแต่คนจมทุนโดยเฉพาะคอนโดที่หลายคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพลายมานานแล้วเริ่มออกอาการชัดเจนโดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำให้คนไปจอมาเงินกู้เช่นการไปสอนคนกู้เงินเกินมากๆเพราะอ๋อยอาจได้ในหน้าเช่นคนที่ไม่เคยมีเงินกู้คอนโดเลยก็มีคนสอนให้กู้พร้อมกัน5ที่มีเงินเดือน 50,000 กู้พร้อมกัน5คอนโดผ่านได้เงินเกินจำนวนหลายไลค์อ่านและมีหะนี้ระดับ10ล้านมีคนเป็นแบบนี้มากคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อนแต่หารู้ไม่ค่าเช่าก็ไม่พอหนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย3ใครที่ฟุ้งเฟ้อกว่ารายได้ที่มีจงอย่าสร้างหนี้เพิ่มเพราะดอกกอบเบี้ยคือพลังทวีอย่าใช้จ่ายเกินตัวเลยเพราะหากวันใดที่เกิดวิกฤตจะเอาตัวไม่รออดนะสี่แล้วหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ที่ดอกกอบเบี้ยต่ำสุดหากดอกกอบเบี้ยนโยบายขึ้นเพียงหลักสตางค์บาท2บาทหออายนะของคนเป็นหนี้เชียวเช่นบ้านเคยไผ่อนต้นหมื่นดอกกอบเบี้ย20,000ในยอดไผ่อน30,000มันกลายเป็นดอกกอบเบี้ยแทบทั้งหมดเลย5การที่เงินยังไหลเข้าในตลาดบ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลกอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะเขาต้องการถือเงินบาทเพื่ออะไรบางอย่างแค่นั้นแหละ6คอนโดดีๆวนดูให้ถูกใจรอซื้อตอนแฮคาถ้าของแบงก์ต่างๆค่อยยื่นกู้ซื้อออในเงื่อนไขที่ดีมากเพราะคนที่ถือเก่งงบกำไรไม่สามารถจ่ายได้มีจำนวนมากในตอนนี้7ใครทำงานแบงก์จงรีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกลดคนจากระบบใหม่แล้วตอนนั้นจะหางานทำเมยากเพราะจะมีคนที่ออกจากเซกเตอร์นี้หลายคนเชียวละ8อาชีพขออายอประกาศนะจะเริ่มถดถอยนั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้นลูกค้ายามีทางเลือกโดยเฉพาะบริษัทที่สร้างระบบอีโคซิสเต็มครบวงจรมา9 BLOCK Chain เป็นอะไรที่ดีมากหากใช้ถูกจุดประสงค์10หุ้นนอ SOFTBANK น่าซื้อเก็บไว้เป็นหุ้นนอแห่งอนาคตแต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุนระยะยาวไม่ควรเก็บงบกำไรไว้11คนทำธุรกิจอย่า CUT ตนเองตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัดเหมือนหุ้นนอ12นี่สียอ NPL ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมากต่อให้ประกาศจริงของจริงก็เยอะกว่าอาจจะทำให้แบงก์เซได้13อสังหาธุรกิจที่พึ่งลูกใครเอาต่างชาติบัดนี้เหนื่อยเพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ14ที่ดินตอนนี้ขออายอยากเพราะเงินในระบบหายไปมาก15โลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆนั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่16สกุลเงินดิจิตอลเหรียญต่างๆน่าจะออกแบบมาเพื่อทดสอบระบบทำหน้าที่ BURN Cash ทิ้งจากการ PM เงินตลอดเวลาและเป็นการ BURN ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ17เริ่มมีการเร่งการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันนอธุรกิจหุ้นนอในน้ำมัดนอจึงควรพิจารณาแล้ว18ไม่ใช่เราบริหารไม่ดีแต่ระดับโลกหลายๆประเทศสเก็ตหลุดตัวพร้อมๆกัน19จะมีการ ROL over BONDS อย่างต่ำประมาณ 500,000 ไลค์อ่านบางส่วนก็ไม่รู้จะ ROL ผ่านไหมแล้วอาจจะมีการลด RATING ในหลายบริษัทที่ไม่ผ่านด้วย20ทุกอย่างที่จะเป็นโค้ดพาเวอร์แล้วใช้ชีวิตดีหรูหราหากมีจริงคงไม่มีใครหย่ออยากทำงานหนักอย่าไปโลพออย่าเชื่อคนง่ายๆเพราะความเสียหายจากสิ่งเหล่านี้นั้นมากมาย21
การที่บริษัทใหญ่ๆที่ผ่านมาออกบอนกันบานตะไทยมี2 อย่างคืออย่างแรกขาดสภาพคล่องซึ่งเรทโทติ้งจะตกอีกไม่ช้าจากผลประกอบการจึงต้องรีบออกบอนในเรทที่ยังไม่เป็น JUNKBONBS อีกอย่างคือบริษัทที่ทราบว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นแล้วจึงล็อกอัตราดอกเบี้ยระยะยาวไว้ก็เพราะถ้าดอกเบี้ยลอยตัวต่อให้เป็นบลจ.ต้นทุนก็จะสูงขึ้นมาก22การที่หนี้สียอแค่บริษัทใหญ่ๆบริษัทเดียวกระเทืออนไปทั้งตลาดหากเป็นแบบนี้หลายๆบริษัทไม่ต้องพูดถึงกันเลยและ23ทองคำยังมีค่าเวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้จากหลายๆประเทศที่ค่าเงินลดแล้วคนที่มีทองคำอยู่จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงินใดก็ได้24 AI จะเข้ามาแทนในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอย่างไม่น่าเชื่อ25แล้วสิ่งที่เราเจออยู่คือ BUBBLE ของอสังหาหุ้นนอเดลิเวอร์ทีฟอร์นี่พร้อมกันทุกอย่างซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไงจึงค่อยๆซึมลงเพราะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจนก็จะ CRASH ลงและแก้ไขตัวเอง26เริ่มเห็นแล้วนักท่องเที่ยวที่หายไปมากทั้งคนที่เที่ยวและออกมาลงทุนอหายไปจากปัจจัยใหญ่กว่าที่เราจะทำความเข้าใจได้27หากรอบนี้คนเก่งช็อตเบลงใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่เพราะเป็นที่แน่นอนว่านี่สียอในระบบไม่อาจควบคุมได้และผิดนัดชำเร่อบาน28 LEVERAGE ทางการเงินแต่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้วนี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของดอกเบี้ยเต็มอัตราอีกไม่นานนักรอบ29อีกไม่เกิน10ปีหลายๆประเทศสอไม่ได้เปลี่ยนรถเครื่องยนต์ธรรมดาเป็น EV ค่ะแต่จะเทินไปสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเลยโดยเฉพาะเมืองจีนจะเร่งวางระบบใหม่ฟังดูมันก็ดีแต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทเก่ารถยนต์ดีเซลจะถูกลบไปจะทำให้หลายๆอุตสาหกรรอมหามดไปเช่นโรงงานที่ทำส่วนประกอบทั้งหมดของรถยนต์เติมรถช่างตามอู่แม้แต่อุตสาหกรรอมอที่ใหญ่สุดๆเช่นพลังงานน้ำมันนอมีโอกาสจะกระทายใบมากเลยละ30วันนี้นักลงทุนรายใหญ่ของโลกหลายคนและบริษัทเข้าไปถือเหมืองทองอย่างมีนัยยะหากไม่ดีเขาจะถือไว้ด้วยเหตุอันใดละ31บอนจะเป็นชนวนการเกิด CRISIS ใหญ่ในรอบนี้โดยมีนัยยะ32ต้องให้ระวัดมุกการถือ BONDS ต่างๆเพราะพวกเราถูกสอนให้เชื่อในเครดิต RATING แล้วให้ยืมเงินและเอาสิทธิ์ทดเจ้าไหวนี้มาเฉยๆในบริษัทที่ไล่มหาหลายบริษัทตอนออกหุ้นกู้เรตติ้งก็ยังดีแล้วทำไมถึงล้มทั้งต่างประทศและในบ้านเราให้รักษาเอาเนื้อรักษาแต่ว่าระวังเงินต้นที่มีให้ดีบางทีหุ้นกับบอลหุ้นยังปลอดภัยกว่านะขอขอบคุณปรัชญาบูรพาชนทิศ